คำเตือนฉบับที่2เตือนครั้งสุดท้ายวงเล็บไม่ใช่คำทำนายนับจากนี้เป็นต้นไปประเทศไทยยังไม่มีอะไรดีขึ้นทั้งเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องการเมืองขอให้ทุกคนอดทนเป็นพิเศษโดยเฉพาะเศรษฐกิจจะร่อแร่ถ้าพูดภาษาทางการแพทย์เรียกว่าอาการโคม่าเรียกอาการน่าเป็นห่วงรัฐบาลทหารโดยการนำของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญยังไม่สามารถกอบกู้เศรษฐกิจภายในประเทศได้และให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ทั้งปัญหาปากท้องของประชาชนปัญหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ถีบตัวสูงขึ้นแต่รายได้ของประชาชนได้ไม่พอใช้จ่ายหนี้สินภาคครัวเรือนจะพุ่งสูงขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดไม่ควรซื้อสิ่งของที่ฟุ่มเฟือยท่านใดที่ทำการค้าอยู่ขอให้ประคับประคองธุรกิจของท่านไปพลางๆก่อนไม่ควรเพิ่มทุนหรือไปกู้เงินเพิ่มเติมแต่อย่างใดหากท่านไม่มีเงินทุนสำรองหรือการเงินไม่แข็งแกร่งจริงๆน่าเป็นห่วงที่สุดคนดวงดีเท่านั้นจึงจะอยู่รอดได้ไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วทุกคนที่ทำธุรกิจต้องเจ๊งหมดประเทศในดีก็มีเสียในเสียก็มีดีบางคนดวงดีก็จะไม่กระทบกับธุรกิจที่ทำอยู่แถมยังอาจจะเพิ่มหรือขยายการลงทุนด้วยซ้ำแม้เศรษฐกิจจะไม่ดีก็ตามภาษาหมอดูเรียกว่ารวยสวนกระแสวิกฤตเพียงแต่มีคนจำพวกนี้เป็นส่วนน้อยเท่านั้นในฐานะที่เป็นผู้เผยแพร่มีผู้คนมาแล้วมากมายในอดีตประเทศไทยเจอวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2539มีนักธุรกิจจำนวนมากล้มละลายเจ๊งกันเป็นว่าเล่นแม้แต่ธนาคารก็ยังเจ๊งกันระนาวแต่มีคนส่วนหนึ่งที่ไม่ได้รับผลกระทบเลยแถมยังรวยขึ้นกว่าเก่านี่คือเรื่องของเรื่องจริงท่านใดที่เป็นมนุษย์เงินเดือนขอให้ขยันอดทนประหยัดอย่าคิดลาออกจากงานมาลงทุนค้าขายถ้าดวงยังไม่ดีจริงๆหรือคนไหนไม่มีดวงเป็นเจ้าของกิจการอย่าฝืนดวงเป็นอันขาดถ้าฝืนลงทุนทำไปรับรองมีเจ๊งกันเท่านั้นคนเก่งมีเยอะแต่คนดวงเฮงมีน้อยส่วนมากคนเฮงจะได้คนเก่งมาทำงานนี่คือความจริงถ้าบริษัทที่ท่านทำอยู่มีฐานะการเงินที่มั่นคงขอให้อดทนทำไปแต่ถ้าบริษัทที่ท่านทำอยู่หากฐานะการเงินไม่แข็งแกร่งจริงๆอาจจะต้องล้มเลิกกิจการหรือปลดคนงานออกบางส่วนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทเศรษฐกิจในประเทศยังสลบไม่ฟื้นตื่นลำบากกำลังซื้อจะหดตัวลงต่อเนื่องแม้แต่การส่งออกสินค้าไปต่างประเทศก็ยังไม่กระเตื้องขึ้นตามเป้าที่ตั้งไว้มีสินค้าบางประเทศเท่านั้นที่ยังคงทรงตัวอยู่ได้พืชผลการเกษตรเสียหายราคาตกต่ำไม่คุ้มกับการลงทุนเพาะปลูกภัยธรรมชาติภัยแล้งสร้างความเสียหายต่อชาวไร่ชาวนาและเกษตรกรทั่วไปดินฟ้าอากาศจะวิริตแปรปรวนไปทั่วไม่เป็นไปตามฤดูกาลเหมือนแต่ก่อนแต่จะเป็นไปทุกประเทศทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้นจะมีนักการเมืองหรืออดีตนักการเมืองที่มีคดีติดตัวเจ็บป่วยถึงกับเสียชีวิตเพราะเป็นปีชงถ้าตัวเองไม่เจ็บป่วยก็อาจจะเกิดกับคนใกล้ชิดเช่นบุตรภรรยาญาติพี่น้องทำให้เกิดอาการเครียดเสียเงินเสียทองเจ็บป่วยแทนและที่สำคัญก็อาจเจออุปสรรคต่างๆแม้แต่คิดจะทำอะไรก็จะไม่สมหวังมีสิทธิ์ถูกหลอกแดกเงินฟรีๆถ้าอดีตนักการเมืองที่มีคดีติดตัวผ่านพ้นไปก็จะมาเจออายุให้โทษไม่ถือว่าดีเช่นกันและดาวเคราะห์ใหญ่จะโหมกระหน่ำอดีตนักการเมืองที่มีคดีติดตัวเพราะท่านเป็นธาตุน้ำติดต่อกัน2ปีจะมาเล่นงานธาตุไฟของอดีตนักการเมืองที่มีคดีติดตัวอย่างรุนแรงถึงตอนนั้นก็มีสิทธิ์ตายแน่ตายแน่ๆเอ้าแถมให้อีกนิดยืดเวลาให้อีกหน่อยถ้าหากว่าอดีตนักการเมืองผู้นี้อึดทนแข็งใหญ่จนสามารถฟันฝ่ามรสุมชีวิต
พ้นผ่านผีนี้ไปได้ก็จะเจอด่านอรหันต์คราวนี้คงตายแน่ๆไอ้หวังตายแน่ตายแน่ไอ้หวังสำหรับท่านที่ฟังเรื่องนี้ก็คงจะหงุดหงิดใจไม่น้อยบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคนชั่วจึงตายยากตายเย็นขออธิบายว่านับจากนี้เป็นต้นไปเขาคนนั้นดวงตกสุดๆยากที่จะทำการใดสำเร็จมีแต่ความหายนะรออยู่มีแต่ความตายรออยู่สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมให้อโหสิกรรมกันดีกว่าอย่าอาฆาตพยาบาทกันเลยอย่าจองเวรต่อกันและกันเลยการอโหสิกรรมเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่คนเราเกิดมาแล้วต้องตายกันทุกคนช้าหรือเร็วเท่านั้นในขณะเดียวกันถ้ายังต้องเฝ้าระวังสุขภาพของบุคคลสำคัญของประเทศให้ใกล้ชิดเป็นพิเศษเพราะดวงเมืองของประเทศไทยยังน่าเป็นห่วงสำหรับบุคคลสำคัญของประเทศเป็นอย่างยิ่งถ้ามีการสูญเสียบุคคลสำคัญของประเทศเกิดขึ้นบ้านเมืองจะปั่นป่วนไปหมดประชาชนจะลำบากมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจเหมือนหญ้าแพรกถูกช้างเหยียบกระจุยกระจายจนแหลกลานการชิงอำนาจทางการเมืองจะเกิดขึ้นระหว่างคนมีสีด้วยกันจะเรียกว่าปฏิวัติซ้อนก็ว่าได้ถ้าเกิดเหตุการณ์ชิงอำนาจทางการเมืองขึ้นจนอาจจะมีการใช้อาวุธเข้าประทะกันเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีกำลังพลและมีอาวุธร้ายแรงการเลือกตั้งจะไม่มีอีกหลายปีเพราะคนมีสีจะเข้ามาคุมอำนาจทางการเมืองต่อขอให้ประชาชนทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมอย่าประมาทอย่าใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยและใช้สติพิจารณาอย่าตกใจเกินเหตุเพราะยังไม่เกิดผลจึงยังไม่มีและบางทีสิ่งที่พูดไปนี้ก็อาจเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้น้อยมากประเทศไทยเป็นสวรรค์ของนักการเมืองและกลุ่มนายทุนรวมถึงข้าราชการระดับสูงและคนที่อยู่ในคราบของนักการเมืองประเทศไทยต่อไปนี้จะเป็นเหมือนนรกของคนระดับร่างที่เรียกกันว่าชาวรากหญ้าที่ครองแชมป์ความจนมาอย่างยั่งยืนนานแสนนานจะยิ่งลำบากมากขึ้นแม้แต่คนระดับปานกลางคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนก็หนีไม่พ้นยังไงก็ต้องได้รับผลกระทบมากหรือน้อยเท่านั้นคำว่าเมตตาปราณีหาได้ยากยิ่งในหมู่นักการเมืองข้าราชการระดับสูงและนายทุนใหญ่รวมทั้งบรรดามหาเศรษฐีหลายท่านประชาชนคนธรรมดาจะหากินกันลำบากยิ่งขึ้นเด็กผู้หญิงต้องดิ้นรนหาเงินเลี้ยงชีพด้วยการขายตัวจะเพิ่มมากขึ้นความเดือดร้อนจะไปทั่วแผ่นดินไทยบรรดาธนาคารต่างๆก็จะมีหนี้สินหนี้ศูนย์มากขึ้นคนจะเป็นหนี้บัตรเครดิตเพิ่มขึ้นมากมายกรูดปื๊ดกรูดปื๊ดกรูดแล้วไม่มีเงินจ่ายธนาคารรับกรรมภาคอุตสาหกรรมจะซบเซาลงลดกำลังการผลิตเพราะกำลังซื้อของคนระดับล่างและคนระดับปานกลางไม่มีเงินจะซื้อหรือมีเงินแต่ไม่อยากใช้เงินจะขายได้เฉพาะสินค้าที่ราคาแพงสำหรับคนรวยเท่านั้นแต่ก็ขายได้น้อยลงเช่นกันเต็นท์รถมือสองเจ๊งกันดานาวเพราะพิษรถคันแรกของรัฐบาลที่เธอพ่นพิษไว้เป็นที่ระลึกสะเทือนไปถึงเสียงกงที่จำหน่ายอะไรเครื่องยนต์เก่าร้านค้าห้างสรรพสินค้าจะเงียบเหงามีคนเดินดูมากกว่าคนเดินซื้อแม้แต่หมู่บ้านจัดสรรอสังหาริมทรัพย์ก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยและหรือคนที่ซื้อบ้านจัดสรรซื้อคอนโดราคาแพงซื้อเกินกำลังทรัพย์จะเดือดร้อนจนไม่สามารถผ่อนต่อไปได้อาจต้องถูกยึดรถยึดบ้านหรือต้องปรับโครงสร้างการชำระหนี้ใหม่กับสถาบันการเงินนับจากนี้เป็นต้นไปเศรษฐกิจประเทศไทยจะตกต่ำไม่ว่าจะเป็นการส่งออกก็จะลดลงเพราะถูกประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามขมัดแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดไปจำนวนมากทางข้าวอาหารทะเลพืชผลการเกษตรหลายชนิดสิ่งทอต่างๆไม่เว้นแม้แต่โรงงานผลิตกรองเท้าส่งออกรวมทั้งเครื่องประดับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็จะถูกประเทศเพื่อนบ้านแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดไปครองแม้แต่ประเทศจีนก็จะสั่งซื้อสินค้าจากไทยน้อยลง
นอกจากการแลกเปลี่ยนสินค้าของไทยเช่นข้าวยางพาราและผลผลิตการเกษตรบางชนิดแต่ประเทศไทยต้องให้ประเทศจีนเหมาทางรถไฟในประเทศไทยเป็นการแลกเปลี่ยนคนจีนไม่โง่หรอกรัฐบาลจีนฉลาดเรื่องการค้ามากกว่าทหารนักการเมืองข้าราชการของไทยร้อยเท่าพันเท่าเพราะนักการเมืองไทยข้าราชการไทยรวมทั้งทหารไทยบางคนเชื่อว่าทหารและนักการเมืองบางคนมีส่วนได้ผลประโยชน์ส่วนตัวพวกพ้องจำนวนมหาศาลประชากรตาดำๆต้องเป็นหนี้7ชั่วโคตรเพราะนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองอาชีพหรือนักการเมืองที่มาจากปากกระบอกปืนคนไทยทั้งประเทศมีหนี้โดยที่ไม่ได้กู้แม้แต่สตางค์แดงเดียวแต่ต้องก้มหน้าก้มตาใช้หนี้ไปถึงลูกหลานเหลนหรือตายแล้วเกิดใหม่ก็ยังใช้หนี้ไม่หมดนี่คือฝีมือและผลงานของนักการเมืองไทยจริงหรือไม่ขอให้เชื่อเถิดว่าไม่มีคำว่าตกต่ำตลอดกาลฝนตกหยุดฟ้ามืดก็มีวันสว่างพระอาทิตย์ไม่มีวันตกจนมืดตลอดทั้งปีฉันใดก็ฉันนั้นประเทศไทยก็จะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เช่นกันหลังจากที่ประเทศไทยพ้นบ่วงกรรมอย่างหนักหนาสาหัสผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆทั้งเรื่องภัยธรรมชาติที่รุนแรงภัยเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างหนักหน่วงการสูญเสียบุคคลสำคัญและการแย่งชิงอำนาจผ่านพ้นไปแล้วก็จะถึงจุดเปลี่ยนประเทศไทยอีกครั้งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเหมือนต้นไม้ผลัดใบความเจริญรุ่งเรืองจะกลับมาอีกครั้งพืชผลการเกษตรจะอุดมสมบูรณ์พร้อมด้วยราคาพืชผลการเกษตรจะดีขึ้นกล่าวว่าชาวไร่ชาวนาจะลืมตาอ้าปากได้พ่อค้าวานิชนักธุรกิจจะกลับมารุ่งโรจน์อีกครั้งอุตสาหกรรมต่างๆจะฟื้นตัวและจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะชาวต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นประเทศแถบเอเชียเช่นประเทศไทยอินโดนีเซียเวียดนามเขมรลาวพม่าจะกลายเป็นครัวโลกของการส่งออกอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมากในทางกลับกันประเทศแถบอาหรับและประเทศแถบตะวันตกรวมทั้งยุโรปหลายประเทศจะขาดแคลนอาหารอย่างหนัก